มีบัฟใช่ไหมโดนไป2เท่าดีครับเกือบล้านน่ะ 900,000 กว่าเทิร์นหน้าถ้าการ์ดบันขึ้นผมจะปาดแล้วนะโอ้โหการ์ดบันไม่ขึ้น The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีโมบายเกนชินอิมแพคโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชียโกลบอลมีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากหมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมหมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยเราก็จะไปลง PP กันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะมีบรรณรกไปลงโหมดสามัญให้ดูนะฮะวันนี้ก็มีหลายๆคนอยากเห็นนะครับว่าทีมบรรณรกเนี่ยทีมไหนดีที่สุดพี่ลองเอาทีมที่พี่คิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับของบันเนี่ยไปลง PP โหมดสามัญให้ดูหน่อยก็คลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่จัดให้ก็เหมือนเดิมนะบอกเลยว่าคลิปนี้เราก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจว่าจะเจอซาลิเอลคือมันต้องเจออ่ะมันต้องเจอแน่นอนนะฮะคลิปเนี้ยเราก็ไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าทีมที่ดีที่สุดของบันเนี่ยเป็นทีมอะไรไปดูกันฮะก็เป็นทีมนี้เลยนะครับในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยคือทีมเนี้ยเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วของบันนะก็เป็นทีมอิสตินแดงนั่นเองนะครับทีมเนี้ยมีข้อดียังไงนะครับมีข้อดีตรงอิสตินแดงเลยคือตัวของอิสตินแดงเนี่ยจะมีสกิล1นะครับที่ลดเกณฑ์อันติของอีกฝ่ายได้ถ้าเจอทีมบันลบด้วยกันเองเนี่ยคนไหนที่เปิดอันติก่อนฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าแต่ว่าถ้ามีอิสตินเนี่ยมันก็จะทําให้เกมช้าลงหรือว่าบางเกมที่แบบรออันติตามอย่างเงี้ยก็ใช้สกิล1ลดเกณฑ์อันติของอีกฝ่ายได้ส่วนสกิล2เนี่ยเป็นสกิลเพลย์เซฟนะครับก็คือการถอนดีบัฟก็เป็นสกิลขั้น1ที่มีเอฟเฟกต์เหมือนกับตัวคิงฟ้าที่แจกฟรีนะฮะก็คือการถอนดีบัฟนั่นเองแล้วยิ่งขั้น2เนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันด้วยก็คือพวกตัดป้องกันพวกตัดอดทนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ 50% เลยนะที่ขั้น2ขั้น3เนี่ยจะเพิ่มได้สูงสุดเลยอยู่ที่ 80% แล้วก็จากการดีบัฟด้วยนะครับเป็นอะไรที่แกมแมวแวววับมากนะฮะสกิลนี้ส่วนพาสซีฟก็ดีนะลดดาเมจที่สวินพวกพ้องได้รับก็คือทีมเราได้รับจากการโจมตีเดี่ยวลดลง 6% ต่อสวินพวกพ้องที่เป็น7หายนะหรือก็คือตัวนางนั่นเองนะฮะลดดาเมจเดี่ยวลง 6% นะครับก็มากันพวกป่าฟ้าเดอะวันหรือว่าเป็นตัวอย่างแอสซัลโหมดพาสซีฟนี้นะนี่แหละนะครับข้อดีของอิสตินนะตัวนางก็จะเป็นตัวเพลย์เซฟให้กับทีมของบรรณรกนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าทีมบรรณรกเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ซีซีค่อนข้างหนักก็ใช้อิสตินนี่แหละนะฮะเป็นตัวแก้ทางได้ส่วนอาหารผมก็จะลองกินเป็นเพิ่มเลือดไปก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเสียเปรียบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังต่อสู้แล้วกันนะฮะมาไปดูกันนะฮะว่าทีมที่ดีที่สุดแล้วของบันมันจะชนะทุกตาหรือเปล่ามานะครับทุกคนตาแรกนะจะเจอกับทีมอะไรตาแรกอยากเจอซาลิเอลมากๆเลยคลิปเนี้ยจะได้เจอไหมมาดูกันนะเจอกับเฉอวันว่ะได้อยู่นะเจอกับเฉอวันได้อยู่นะโอเคนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเลื่อนการ์ดยับยับไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วเราก็เพย์เซฟโดยการตั้งสกิลนี้มาเป็นการเพย์เซฟที่แท้ทูมาครับซึ่งถ้าเขาตีมาเนี่ยเกณฑ์อันติจะลดลงด้วยนะครับ1ลูกนะแล้วก็การ์ดเนี่ยขึ้นค่อนข้างดีนะครับมี2ใบก็ถือว่าใช้ได้อยู่ลบดีบัฟได้2รอบโอเครอบแรกมาลดเกจไป1ลูกขำๆแล้วก็ยิงมาเลยตาแรกน่าจะเจอกับบอทนะฮะไม่เป็นไรเจอกับบอทก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเนี่ยมาระดับพักการอยู่แล้วไปครับลบดีบัฟไปก่อนนะฮะ1ครั้งโอเคการ์ดก็ถือว่าใช้ได้นะเขาเลื่อนการ์ดของป๋าเหรอ เล่นเกณฑ์อันติของป๋ามาเลยเหรอถามจริงโอเคตีอาร์เธอร์มานะครับก็ตามสูตรนะคนกับบอทก็ตีอาร์เธอร์เหมือนกันนะฮะเพราะต้องตีอาร์เธอร์ก่อนอยู่แล้วเจอทีมบันนี่ปล่อยอาร์เธอร์ไว้ไม่ได้นะครับอย่างนั้นทีมบันนี่คือจะมีดาเมจแรงมากซึ่งเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังก่อนป๋าห้ามใช้เด็ดขาดนะฮะอันติอย่างนั้นมันจะแบบเบิ่มเบิ่มชัวโอเคยิงไปปาด1ลูกแล้วก็ลบดีบัฟมาเอารวมการ์ดของเกาเธอร์นี่คนหรือบอทเนี่ยเอ้ยถามจริงถามจริง นี่คนหรือบอทครับเนี่ยไม่รู้แหละเราขอบึ้มก่อนแล้วกันไปลบดีบัฟไปแล้วก็ขอยิงไปเลยนะฮะแล้วเราก็ปาดขั้น2ไปผมคิดว่าตายชัวไปครับลบดีบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็เครซี่ไป
Crazy Hunt ไงบอกเลยว่าแรงจะจัดนี่400,000กว่าเลยนะฮะลงสามันแล้วก็ปาดไปโอเคครึ่งหลอดนะตัวซับก็เป็นลอสเวนตามสูตรนะฮะเพราะว่ามันขาดไม่ได้ไงทีมป่าเดอะวันต้องมีลอสเวนอย่างนั้นแบบมาเล่นไม่ได้เออตีอาเธอร์มาเออตีอาเธอร์มายับยับเลยว่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็ต้องยื้อเทิร์นห้ามให้ป่ามีอันติเด็ดขาดอย่างนั้นบอกเลยว่าตัวแตกแน่นอนทีมบานาล็อกก็บานาล็อกเถอะถ้าเจอป่าเดอะวันอันติมานี่ก็ตัวแตกได้เหมือนกันโอเคแล้วก็ลดเกณฑ์อันติไป1ลูกไปแพทย์ขอ1ลูกละกันแล้วก็ตั้งคอนมาเลยเป็นการเพย์เซฟชั้นดีมาครับเขาก็ใช้ลอสเวนตีอาเธอร์มาแต่ว่าไม่ตายนะครับยังก่อนนะฮะตาแรกเราก็น่าจะชนะไปนะมาฮะเราก็ยิงไปเลยละกันอ่ะตั้งเทิร์นมาก่อนละกันปาดไป1ใบนะฮะแล้วก็อาเธอร์ขอสับหน่อยโอเคแล้วก็ตั้งบัฟมาเทิร์นหน้าถ้าการ์ดบันขึ้นผมจะปาดแล้วนะโอ้โหเทิร์นหน้าถ้าการ์ดบันขึ้นผมจะปาดแล้วนะโอ้โหการ์ดบันไม่ขึ้นไม่เป็นไรยังได้อยู่ตีอิสตินมาเล่นกันติของลอสเวนมาเลยว่ะแล้วก็ปิดฉากด้วยเอ็กคาลิเบอร์กันดีกว่านะฮะไปครับแล้วก็อ่ะปิดฉากกันนะฮะมาเอ็กคาลิเบอร์โอ้ง 103,000 แล้วก็ยิงไปอิสตินขำๆปาบไม่เข้าด้วยฮึบมาโอเคอันติบันก็มาแล้วอีกฝ่ายไม่รอดแล้วนะครับก็จีจีนะตาแรกโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอกับบอทอันติไปเกรซี่หันปิดฉากแปมเรียบร้อยตาแรกนะเราก็เก็บชัยชนะไปอย่างสวยงามตาที่2นะฮะก็เจอกับทีมเฉวันแล้วก็เป็นบันนรกก็ได้อยู่มาครับแต่ว่าการ์ดขึ้นค่อนข้างไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอสู้ได้ยังพอสู้ได้อยู่อ่ะเลื่อนการ์ดแบบว่าเลื่อนการ์ดโง่ๆเลยอ่ะมาดูกันว่าอีกฝ่ายจะเลื่อนการ์ดตามหรือเปล่าเขาใช้บันนะยังไงครับรวมการ์ดของอาเธอร์มาโอเคเขาตั้งเทิร์นนะก็คือให้อาเธอร์เปิดบัฟมาเลยนะครับแต่ว่ายังก่อนไง ยังก่อนนะครับเราก็นี่เลยแล้วเราก็เพย์เซฟโดยการเปิดทอนไปมามันต้องอย่างนั้นดีครับเทิร์นหน้าผมจะปิดฉากอีกฝ่ายให้ระเบิดให้หมดเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอีกฝ่ายจะตูมตามหรือเปล่าผมคิดว่าตายชัวร์นะตาหน้าคือตอนนี้เรียบร้อยเขายอมแพ้ไปเลยนะเขารู้ไงว่าแบบถ้าบันอันติเต็มเนี่ยรับรองว่าระเบิดชัวมานะครับตาที่3นะทีมเดียวกันเลยมีอิสตินด้วยทีมเดียวกันเป๊ะเลยได้อยู่นะครับทีมเดียวกันนะก็อยู่ที่ว่าการ์ดคนไหนจะขึ้นสวยกว่ากันมาฮะเลื่อนการ์ดไปเราอยากเลื่อนการ์ดมากๆคือเราไม่สนอะไรแล้วเราอยากเลื่อนการ์ดเขาก็รวมการ์ดของอิสตินมาเลยนะเออแล้วก็ยิงบันนรกมา1ลูกคือเขาก็ไม่ให้ผมใช้เหมือนกันนะอันติเขาเรียกว่าเป็นการกลัวไงเรากลัวไปเองเพื่อนนี่ยังไงล่ะเร่งเก็บอันติมาดูสิว่าใครจะอันติได้ก่อนกันแต่ผมคิดว่าผมได้ก่อนนะเออยังไงครับมานะครับผมคิดว่าผมจะเล่นกับเหยื่อก่อนแล้วกันไม่อยากจะเบิร์สอันติไวไงอ่ะเราทอนไปเราลองทอนไปดิตาเนี่ยดูสิว่าอีกฝ่ายจะทำยังไงเออมาโอ้โหแต่ว่าการ์ดบัฟไม่ขึ้นเลยนะถ้าเทิร์นไหนแบบการ์ดบัฟไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดพลิกชนะเป็นแพ้เนี่ยหาแน่นอนจานโอเคเขารวมการยับยับเราก็ต้องลดเกรดอันติของบันไปอย่าเพิ่งใช้อันตินะคือลดเกรดไป1ลูกขำๆนะแล้วก็ใช้อาเธอร์ตีไปเลยผมอยากจะปิดฉากสวยๆไงตาเนี้ยไม่รู้ว่าการบัฟจะขึ้นหรือเปล่านะอาเธอร์บอกว่าลาชันไป1ทีไงก็ไม่เข้าอาเธอร์ตีเบาจัดโอเคมาลดเกรดบันกับลดเกรดอาเธอร์ไปนะดูสิว่าอีกฝ่ายจะสู้กับผมยังไงไงเพราะว่าถ้าผมเบิร์สอันติไปเนี่ยแน่นอนนะฮะอีกฝ่ายตายแน่นอนนะเพราะว่าอันติผมนี่คืออันติเลเวลแม็กไงแรงมากเออเขาลดเกรดยับยับเลยว่ะโอ้โหอันติมี3ตัวเราลดเกรดอันติบันทิ้งไปเลยแล้วก็ทอนมาแล้วก็ใช้บันเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้
โอเคยังไม่รีบไงแต่ว่าการ์ดบัฟไม่ออกเลยไงจานออกการ์ดบัฟออกเนี่ยแบบรวมการ์ดขั้น2อะไรเงี้ยได้ไหมมันไม่ออกนะครับทุกคนโอ้โหถามจริงการ์ดบัฟไม่ออกจริงๆเหรออันติมาอยากจะรู้ว่าแรงหรือเปล่าอยากได้อยากโดนอันติ2ตัวนี้มาครับโป้โเบาเกินอันติอิสตินเบาเกินนี่ไง Excalibur ในตำนานดูซิว่าจะแรงหรือเปล่าอาเธอร์เกือบแตกแล้วก็ยิงอาเธอร์มาโอเคซึ่งอาเธอร์ผมเนี่ยถึกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ถึกนะครับมีความถึกอยู่แฟชั่นเต็มนะไม่ออกก็ช่างมันแล้วกันนะคือเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะอาเธอร์เนี่ยถ้าอาเธอร์ตายรับรองว่าทีมนี้แพ้เลยโอกาสจะชนะกลายเป็นแพ้นี่ฮาเลยนะน้องๆจะบอกว่าโอ้โหจานโอ้โหจานเล่นกับเหยื่อเกินโอเคไปปิดฉากบงบัฟไม่ต้องใช้แล้วจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับตาที่3เขาก็ยอมแพ้ไปเลยนะผมถือว่าผมให้โอกาสคุณแล้วแต่ว่าคุณทำไม่ได้เองตาที่4ตาสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันใกล้จะปิดเซิร์ฟแล้วนะครับผมอัดตอนนี้แบบใกล้จะปิดเซิร์ฟไงตาสุดท้ายแล้วละกันนะฮะตาที่4นี้ยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปนะฮะว่าทีมนี้เป็นยังไงนะโอเคเจอกับทีมบรรณรกเหมือนกันนะครับเราก็เล่นสูตรเดิมเลยคือเล่นสูตรเดิมเป๊ะๆ เลยอ่ะเปิดท้อนกันไว้หน่อยแล้วกันมาโอเคนะฮะเขาเปิดท้อนมาบ้างหรือเปล่านะยังไงครับเปิดบัฟมาเลยนะฮะแล้วก็เปิดท้อนหรือเปล่าโอเคเปิดท้อนมาอย่างนี้ก็โอเคโอเคเล่นอย่างนี้ก็ได้ดิฮะเราก็จะรวมการ์ดยับๆไปเลยแล้วกันแล้วก็เปิดบัฟมาผมคิดว่าเขาไม่น่ารอดแล้วแหละนะครับมาเรามาระเบิดกันดีกว่าเปิดท้อนยับยับแล้วก็ปาดมาเลยว่ะเฮ้ยแต่ว่าไม่เข้าไงมาเรามาปิดฉากกันนะลาก่อยเพื่อนอันติไปเลยครีซี่หันแรงๆมีบัฟใช่ไหมโดนไป2เท่าดีครับเกือบล้านน่ะ 900,000 กว่าเรียบร้อยนะครับตาที่4อย่างง่ายถ้าเจอทีมบันด้วยกันเองเนี่ยอย่างง่ายเลยนะทีมนี้ขอปาดหน่อยเรียบร้อยนะฮะตาที่4โอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้นะครับเจอทีมบันด้วยกันเองไปหลายตาอยู่ก็เป็นยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วของบรรณรกตัวนี้เพราะว่าเรามีอิสตินเป็นตัวเพลย์เซฟได้ไงอย่างที่บอกไปนะทำให้ทีมนี้เป็นทีมที่ไม่โดนขัดอันติได้ง่ายนะครับนอกจากว่าอีกฝ่ายจะมีเอมิเลียสกิลแช่แข็ง 2-3 ใบอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันแต่ว่าถ้าเราเจอทีมบรรณรกที่เป็นทีมป่าฟ้าหรือว่าเป็นทีมป่าฟ้าเกาเทอร์เขียวอลิซาเบธนางฟ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังสู้ได้นะครับหรือว่าจะเจอทีมแอสซอลโหมดทีมเมอริโลลิก็สู้ได้รวมถึงทีมเอมิเลียก็สู้ได้นะเพราะว่าทีมของเอมิเลียเนี่ยถ้าอยากหยุดอันติบานจริงๆต้องมีการ์ดแช่แข็ง 2-3 ใบขึ้นไปนะครับมันเป็นเรื่องยากไงนอกจากว่าคนจะดองการ์ดนะโอเคนะครับทุกคนคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟก็จะปิดแล้วด้วยนะครับก็ขอตัวไปปั้นขอตัวไปทำอะไรก่อนแล้วกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับผม